วันนี้เรามาทำการดูนะครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไอซูเปอร์กันเลยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ไอซูเปอร์นะที่เขาใช้นะครับชิปคอคอมนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยเป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กนะครับก็วัสดุต่างเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะผมไดเวอร์ขนาด6นิ้วนะครับมีเกมโหมดบลูทูธ 5.2 มีไมค์4ตัวนะครับกันน้ำ IPX5 นะครับใช้งานนะครับได้นานถึง26ชั่วโมงเลยนะครับตัวน้ำเสียงของเขานะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับฟังเพลงไทยสากลนะครับผ่านแอป Spotify YouTube นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมดูหนัง Netflix ต่างๆเนี่ยมีเกมโหมดด้วยแล้วก็ใช้ตัวQualcommนะครับในการเป็นตัวชิปเซตของเขาเนี่ยทำให้การดีเลย์ของเขาเนี่ยต่ำมากๆอยู่แล้วนะครับยิ่งพอเปิดเกมโหมดเนี่ยยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบหูฟังที่ดีเลย์น้อยๆนะครับแบบนี้ก็ไม่น่าพลาดสำหรับตัวนี้นะสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เรามาทำการดูนะครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไอซูเปอร์กันเลยนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับไอซูเปอร์สไตล์โปรคอมแพคนั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ไอซูเปอร์นะที่เขาใช้นะครับชิปคอคอมนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยเป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กนะครับแต่เสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าว้าวมากๆเลยนะ yeah. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารูปร่างฟังก์ชันและก็การใช้งานจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัว iSuper Bud Sound Pro Compact ตัวนี้นะครับก็มาด้วยดีไซน์หรูหราแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องของเขานะแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับนะครับ aptx นะครับผมไดเวอร์ขนาด6นิ้วนะครับมีเกมโหมดบลูทูธ 5.2 มีไมค์4ตัวนะครับกันน้ำ ipx5 นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับได้นานถึง26ชั่วโมงเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรวมแบตกับตัวเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ารองรับการเชื่อมต่อเนี่ยประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณ 1.5 ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็มีนะครับตัว QR Code ให้โหลดแอปนะครับ iSuper Play นะครับซึ่งเราสามารถนะครับเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับจากตัวหูฟังนะครับผ่านแอป iSuper Play ได้เลยต่อมานะครับเรามาแกะกล่องดูนะครับสินค้ากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือฉบับเต็มนะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีคู่มือฉบับย่อนะครับผมนี่โอเคแล้วก็จะเจอตัวเครื่องของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับผมแบบนี้แล้วก็จุกหูฟังนะครับอีก2ไซส์นะครับแถมมาในกล่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็มาด้วยดีไซน์ที่ผมว่ามันแปลกตามากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะฉบเฉี่ยวนะฝานะครับจะเป็นสีใสๆนะครับมองเห็นนะครับตัวเครื่องด้านในด้วยนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีไฟ LED บอกนะครับสถานะของตัวเคสแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C นะครับด้านล่างเขาก็จะบอกนะครับเป็นรุ่น Sound Pro Compact นะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับในการกดรีเซ็ตนะครับค่าต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่หูฟังเนี่ยก็จะมีไฟสถานะนะครับในการบอกนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะฮะตัวหูฟังก็เป็นแบบไม่มีก้านนะครับทำให้ใครที่ไม่ชอบหูฟังที่แบบเขาเรียกนะใหญ่หรือยาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เล็กๆแบบนี้สบายเลยต่อมานะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัว iSuper Sound Pro Compact ตัวนี้เนี่ยเข้ากับตัวแอปของเราดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับก็เพื่อนๆนะครับโหลดแอป iSuper Play มานะครับอันนี้ผมก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้ามาที่แอป iSuper Play ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธชึบเปิดบลูทูธเรียบร้อยนะครับแล้วสำหรับ iPhone นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเข้ามาที่บลูทูธนะครับแล้วกดเชื่อมต่ออีกทีนึงด้วยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับแอปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่แอป iSuper Play ของเรานะครับจากนั้นนะครับมาที่หูฟังของเรานะเพื่อนๆเปิดนะครับตัวหูฟังของเราขึ้นมานะครับแบบนี้เลยเอาออกจากกล่องนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาที่คำว่าสแกนนะครับนี่เห็นไหมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ก็กด connect ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกสถานะแล้วนะครับแบตข้างซ้ายข้างขวาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับ EQ นะครับต่างๆได้นะครับจากตัวมือถือหรือผ่านแอปตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มี preset ต่างๆมาให้เรานะครับ pop bass นี่ฮะ stop นะครับ lockอะไรพวกนี้มีมาให้เราครบรวมถึงการปรับการตั้งค่าของเราเองได้ด้วยนะครับนี่เพื่อนก็สามารถที่จะเลือกปรับได้เลยนะโอเคแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับก็สามารถที่จะมาตั้งค่าในการทัชสกรีนเพิ่มเติมได้นะครับว่า
จะให้กด1ครั้งเนี่ยทำอะไร2ครั้งทำอะไร3ครั้งทำอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดปิดเกมโหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันที่มีให้เราใช้งานในตัวแอปนะครับผมสำหรับการตั้งค่า default นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าใหม่ให้ดูนะครับเพื่อนว่าสมมุติเรากดด้านขวาเนี่ย1ทีนะครับด้านซ้าย1ทีเป็นหยุดเพลงเล่นเพลงเนาะแล้วก็ double tap ด้านขวาเนี่ยเป็นเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดับเบิลแท็บด้านซ้ายเป็นเปลี่ยนเพลงไปด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับเรามาเปิดที่ Spotify เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับถ้ากดหูฟังข้างขวา1ทีเห็นไหมฮะนี่หยุดแล้วนะครับหยุดเพลงเล่นเพลงถ้าขยับเพลงไปข้างหน้ากด2ทีนะครับเนี่ยครับไปด้านหน้าแล้วนะครับ1 2แล้วก็ด้านหลังนะครับ1 2ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะควบคุมนะครับการทำงานผ่านตัวหูฟังของเราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอปนะฮะสมมุติเรากดที่หูฟังด้านขวา3ทีนี่นะครับก็จะขึ้นเป็นเกมโหมดแล้วนะครับจะมีเสียงตึ๊ดๆนะครับผมถ้าเกิดกดอีกทีนึงนะครับจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด3ทีเนี่ยก็คือเป็นปิดเกมโหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ1 2 3ก็จะเป็นเนี่ยครับ Google Assistant นะฮะหรือว่า Siri นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับการอัดเสียงด้วยเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับของหูฟังรุ่นนี้กันนะครับผ่านตัวแอป Movie Pro นะครับผมอันนี้ผมก็เลือกเป็นนี่ฮะบลูทูธนะครับไมโครโฟนนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้นะครับจากหูฟังนะครับเจ้าตัว iSuper Earbuds Sound Pro Compact นะครับผมเสียงที่ได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับแตกต่างนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับเสียงจาก iPhone ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมยื่นสุดมือนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตัดนะครับไปที่ตัวหูฟังนะครับตัวไมค์ของตัวมือถือกันบ้างนะครับอันนี้คลิปแรกนะครับเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนของตัวโทรศัพท์กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ยื่นสุดมือนะครับมุมเดิมครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับจากไมโครโฟนนะครับของตัว iPhone 15 Pro Max นะครับผมเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ยื่นสุดมือเหมือนกับตัวหูฟังที่เมื่อกี้เราใส่นะครับผมเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับพูดระดับน้ำเสียงประมาณนี้เท่าๆกันนะครับผมความชัดเจนหรือว่าความดังเนี่ยผมว่าพอๆกันนะประมาณนี้เท่าๆกันแต่ว่ายังไงตัวไมโครโฟนของตัวโทรศัพท์เนี่ยผมว่ายังชัดกว่านะแต่ว่าเจ้าตัว iSuper Earbuds Sound Pro Compact ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับฟังรู้เรื่องนะครับไม่มีปัญหาในการสื่อสารหรือว่าใช้งานในการโทรศัพท์แน่นอนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเกมโหมดนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดเกมโหมดอยู่นะลองดูนะมีคนมาครับลองไม่ได้โอ้โหยิงไม่โดนเลยนะให้เพื่อนดูเสียงนะครับเป็นไงเป๊ะเป๊ะปะดีเลย์น้อยมากนะครับอันนี้เราทดสอบโดยการเปิดเกมโหมดด้วยนะฮะได้ยินไหมเสียงเดินฝีเท้าเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองปิดเกมโหมดนะดัง3ทีติดติดแล้วดูเสียงกันเนี่ยก็ดีเลย์น้อยนะฮะถือว่าน้อยอยู่เนี่ยได้ยินเสียงฮะประมาณนี้เนาะลองเปิดเกมโหมดนะครับโอเคไปตุ้มไปไหนแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการเล่นเกมก็ถือได้ว่าพอเปิดเกมโหมดนะครับยิ่งทำให้ดีเลย์ต่ำนะครับผมเรียบร้อยต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของตัว Netflix กันบ้างนะครับการดู Netflix YouTube นะครับดูว่าเป็นยังไงเนาะผมขออนุญาตก
จอแล้วกันเนาะช่วงนี้เลิกไปแคมปิ้งแล้วพอฉันก็ไม่มีชีวิตใหม่นี่ฮะอันนี้เป็นฉากพูดเนาะเสียงกับภาพตรงกันนะครับผมที่นึกออกดีลองไปดูฉากต่อสู้บ้างนี่นะครับพืชโอ้โหเนี่ยแผนที่ทางออกที่ใต้ 40.3 ล้านเห็นแล้วเสียงปืนนี่แบบปุ๊บปุ๊บเลยนะโอ้โหเนี่ยฮะใครที่จะซื้อไปดูพวก Netflix YouTube นะครับหรือว่าเล่นเกมฟังเพลงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นี่ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องเสียงเพลงนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมมองว่าถึงแม้จะเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับที่มีขนาดเล็กเนี่ยแบบนี้นะฮะเล็กมากนะผมว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมันให้มาแบบเขาเรียกนะกระหึ่มอ่ะเบสมีนะครับเป็นลูกกระชับไวนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงร้องเนี่ยไม่ได้แบบแคบหรือหลบมุมหรือถอยห่างจนเกินไปนะครับฟังเพลงแบบ R&B หรือเพลงไทยสากลทั่วไปพวกนี้เนี่ยสบายนะครับฟังสนุกเลยแหละก็จากที่ทดสอบนะครับในการฟังเพลงเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะแปลกใจนะครับที่หูฟังนะครับที่ตัวเล็กขนาดนี้แล้วก็ไดเวอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าให้เรื่องของเสียงเนี่ยมาได้แบบดีมากๆนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันอาจจะมาจากการดีไซน์ของเขานะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนก็คือท่อนำเสียงเขาเนี่ยออกแบบมาให้ค่อนข้างจะยาวนะครับเห็นไหมเพื่อนพอมันยาวเนี่ยปุ๊บมันเข้าไปในรูหูของเราได้ลึกมากแบบนี้นะครับมันทำใหเสียงที่เราได้ยินเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โห1คือเรื่องของระดับเสียงเนี่ยก็คือแบบเสียงดังฟังชัดสบายเลยนะครับเปิดแค่แบบ 60-70% ผมว่าได้เสียงที่พอดีแล้วนะแล้วก็เรื่องของตัวเบสนะครับมีนะฮะเป็นลูกกระชับไวด้วยนะแล้วก็เรื่องของตัวเสียงร้องอะไรพวกนี้เสียงกลางพวกนี้ผมว่าเฮ้ยมันทำได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเล็กแค่นี้แต่ทำได้ขนาดนี้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวชิปคอคอมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงการดีเลย์ต่ำเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเสียงแล้วก็การลดการดีเลย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเจ้าตัวชิปคอคอมที่ใส่มาในเจ้าตัว iSuper Earbuds Style Pro Compact ตัวนี้นะ wow. ครับแล้วก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว iSuper Style Pro Compactรุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัวขนาดนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะใครที่ชอบนะครับหูฟังอินเอียร์ขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดแบบนี้นะใส่แบบเข้าไปในหูแล้วแบบไม่เกะกะเนี่ยเวลาใส่เข้าไปในหูแล้วแบบไม่เกะกะนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายแบบนี้นะครับใส่ออกกําลังกายหรือว่าใครที่แบบชอบหูฟังเบาๆอะไรเงี้ยแบบไม่มีก้านก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเวลาใส่ก็จะประมาณนี้ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวน้ำเสียงของเขานะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับฟังเพลงไทยสากลนะครับผ่านแอป Spotify YouTube นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมดูหนัง Netflix ต่างๆเนี่ยมีเกมโหมดด้วยแล้วก็ใช้ตัวคอคอมนะครับในการเป็นตัวชิปเซ็ตของเขาเนี่ยทำให้การดีเลย์ของเขาเนี่ยต่ำมากๆอยู่แล้วนะครับยิ่งพอเปิดเกมโหมดเนี่ยยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบหูฟังที่ดีเลย์น้อยๆนะครับแบบนี้ก็ไม่น่าพลาดสำหรับตัวนี้นะและในส่วนของตัวเสียงนะครับที่ได้จากหูฟังรุ่นนี้นะครับอย่างที่เรารีวิวไปนะครับตอนที่ผมฟังแล้วก็รีวิวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่ชอบนะครับฟังเพลงนะครับเน้นฟังเพลงนะครับมีเบสนะครับเสียงร้องเสียงกลางดีๆเนี่ยกลมกล่อมนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในการออกกำลังกายนะครับหรือว่าจะใส่แบบใช้เวลานอนเงี้ยก็ได้นะเพราะว่าหูฟังมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะครับเล็กแบบนี้นะครับอย่างที่เราทดสอบให้ดูก็คือใส่หัวไปอย่างเงี้ยไม่หลุดนะฮะไม่หลุดง่ายนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยไม่หลุดง่ายนะครับทำให้มั่นใจได้เวลาที่เราจะใส่ไปออกกำลังกายหรือว่าอะไรนะครับรวมถึงการกันน้ำของเขาเนี่ยก็กันอยู่ที่ IPX5 ด้วยเช่นกันนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับถึงแม้จะเป็นหูฟังแบบไม่มีก้านนะครับแต่จากที่เราทดสอบนะครับก็สามารถที่จะดูดเสียงนะครับเวลาเราพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานในการคุยสายสนทนาหรือว่าจะเป็นการอัดเสียงนะครับจากวิดีโอแบบนี้ก็ทำได้อย่างสบายๆนะครับด้วยหูฟังiSuper Earbuds Style Pro Compact ตัวนี้เลยในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,299 บาทเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นหูฟังคอคอมที่มีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามแบบนี้นะครับ
ใครที่ชอบหูฟังขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับก็ห้ามพลาดสำหรับเจ้าตัวนี้เลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจผมจะติดลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทุกช่องทางของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย